ของไมเกรนนี่เป็นมาประมาณ10ปีแล้วค่ะปวดหัวค่ะเวลาที่เจออะไรฮะอากาศร้อนอากาศร้อนเครียดนะคะอ่าฮะปวดทนไม่ไหวค่ะยาก็ต้องพกติดตัวค่ะคือไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอจะให้ทั้งยากันและยาแก้แต่อาการยาที่กันนี่ก็กันไม่อยู่ค่ะมันปวดมาก็ต้องทานยาแก้ปวดนะคะแล้วไฮโปไทรอยด์นี่อาการเป็นยังไงฮะอาการคือน้ำหนักขึ้นมากผิดปกติค่ะในแค่3ปีหลังเนี่ยค่ะ มันก็จะขึ้นมาประมาณ13กิโลอะค่ะคืออันนี้คุณหมอวินิจฉัยแล้วเป็นผู้บอกแล้วว่าเป็นไฮโปไทรอยด์ค่ะอาจารย์ครับอาการไฮโปไทรอยด์นี่เกิดจากอะไรฮะก็เป็นเพราะว่าต่อมไทรอยด์เนี่ยสร้างฮอร์โมนน้อยลงนะเพราะฉะนั้นก็หมอก็จะให้ยาสร้างฮอร์โมนน้อยลงน้อยลงแต่ทำไมไม่มีผลพอน้อยลงเนี่ยต่อมมันก็จะขยายเพื่อที่จะพยายามสร้างเยอะขึ้นทีนี้ไทรอยฮอร์โมนเนี่ยมีไว้สำหรับเผาผลาญเพื่อให้ร่างกายเกิดพลังงานเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไฮโปเนี่ยร่างกายก็เผาผลาญไม่ได้หรือเผาผลาญได้น้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็คือกินเข้าไปมันก็เก็บสะสมไว้เก็บสะสมไว้แล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับอ่อนเพลียนะฮะเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายฮะโดยธรรมชาติแล้วรักษายังไงครับอาจารย์ครับปกติก็ให้ฮอร์โมนไทรอยอะค่ะไทรอยฮอร์โมนเข้าไปแทนกินหรือฉีดหรือกินค่ะกินใช้กินเอานะครับอ่ะคุณหมอให้กินไหมฮะก็จะให้กินแต่ยังไม่ทานเพราะว่าทานยาเยอะแล้วอะค่ะทั้งยาข้อเข่าเสื่อมยาไมเกรนนะคะก็กลัวอย่างที่ท่านผอ.สัมพันธ์ว่าตายจะตามมาได้มาได้รับคำแนะนำจากท่านผอ.สัมพันธ์เมื่อกี้นี้ก็ท่านมาแนะนำให้ทานสีอะไรฮะสีที่ทานอยู่สีเขียวค่ะเพราะว่าเห็นตารางที่ท่านให้มาแล้วก็มีหลายอาการทั้งไมเกรนทั้งไฮโปทั้งข้อเข่าเสื่อมอะไรเนี้ยค่ะก็เลยว่าก็เราลองทานดูซิแล้วเมื่อเอิญทานไปแล้วประมาณ1สัปดาห์นะคะอาการไมเกรนสีเขียวสีเขียวนะคะฮะ1สัปดาห์อาการไมเกรนที่เราปวดหัวก็ทานยาน้อยลงค่ะทานยาน้อยลงจนกระทั่งสัปดาห์ที่2หยุดเลยค่ะหยุดได้เลยค่ะโอ้2สัปดาห์ผ่านไปนี่หยุดยาไมเกรนได้เลยนะค่ะยาแก้ปวดไม่ทานเลยค่ะไฮโปไทรอยด์เป็นยังไงบ้างค่ะประมาณอ๋อค่ะในเดือนแรกนี่น้ำหนักเริ่มลดลงค่ะลงไปประมาณ3กิโลค่ะเอางั้นต้องถามอาจารย์พิเชษละสูตรสีเขียวช่วยไมเกรนละ2ไฮโปไทรอยด์ดีขึ้นครับก็มีการเร่งการเผาผลาญครับอาหารในร่างกายของเราสูตร1ผลิตภัณฑ์1ที่อยู่ในสูตรของเราเนี่ย มันจะมีความสามารถในการเร่งการเผาผลาญอาหารครับครับจากกรณีนี้เนี่ยมีเข่าข้อเข่าเสื่อมอยู่ด้วยอันนี้คือหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมค่ะค่ะคุณหมอวินิจฉัยแล้วตอนกินสูตรสีเขียวทำไมไม่ปวดฮะอ๋อตอนแรกต้องทานยาอยู่เหมือนกันค่ะอ๋อพอทานสูตรสีเขียวก็ประมาณ2สัปดาห์นะคะอาการที่เราเดินจากที่เดิน9ชิด9ชิดนี่เราก็เดินขึ้นบันไดได้ตามแต่ระหว่างนั้นยังกินยาที่คุณหมอให้ด้วยก็เริ่มหยุดแล้วค่ะเริ่มหยุดแต่กินเบื้องต้นยังกินอยู่ค่ะทานอยู่แล้วก็พอเริ่มไม่ปวดก็ไม่กินค่ะค่ะก็ไม่กินอ๋ออาจารย์ก็ในระหว่างที่ใช้สีเขียวเนี่ยนะฮะถ้าไม่มียาแก้ปวดผมว่าทงจะอยู่ไม่ได้หรอกระบมแน่นอนแต่โชคดีที่ว่าทานยาที่คุณหมอเขาให้อยู่นะครับไอ้นั่นตัวแก้ปวดในขณะที่เราแก้ปวดนั้นเมื่อกี้ผมบอกนะฮะสีเขียวมันก็มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกนะนะฮะมันก็สร้างมวลกระดูกต่อไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมวลกระดูกมันเกิดแล้วอ่ะกระดูกสองข้อมันขัดกันน้อยลงแล้วมันมีฟองน้ำมาซับไว้แล้วอ่ะมันก็อาการมันก็จะไม่เป็นอีกแล้วแล้วอย่างกรณีนี้ถ้าสมมติทานสูตรสีเขียวไปเรื่อยๆไมเกรนดีขึ้นละอาจจะบอกว่าหายหรือเปล่ายังไม่รู้นะฮะไฮโปไทรอยด์จะกลับมาเป็นปกติไหมครับก็ถ้ามีการช่วยการเร่งเผาผลาญเนี่ยนะฮะครับค่ะตอนนี้น้ำหนักก็เริ่มลดแล้วใช่ไหมฮะค่ะค่ะแต่จริงๆแล้วน่าจะกลับไปเช็คนะคะว่าระดับไทรอยด์ในเลือดเป็นยังไงระดับฮอร์โมนไทรอยด์นะคะเพราะว่าถ้าจริงๆถ้ามันไม่เพียงพอเนี่ยหมอเขาก็อาจจะเพิ่มให้นิดหน่อยจะทานฮอร์โมนด้วยทานบิมไปด้วยไม่เป็นไรค่ะมันออกฤทธิ์กันคนละอย่างค่ะนี่เป็นกรณีให้กับคุณผู้ชมที่ขณะนี้บางท่านอาจจะทานฮอร์โมนอยู่ด้วยนะฮะซึ่งก็สามารถบิมไปด้วยได้สำหรับไมเกรนนี่เนื่องจากทานสีเขียวใช่ไหมฮะครับสีเขียวนี่ก็จะไปช่วยลดตัว T
TH2 ไปกดเอาไว้ใช่ไหมฮะซึ่งคนเป็นไมเกรนเนี่ยอันนี้เขามีงานวิจัยแล้วว่าคนเป็นไมเกรนเนี่ยจะมีการหลั่งสาร2ตัวเยอะมากคืออินเตอร์ลิวคิน4ครับแล้วก็5เพราะฉะนั้นสูตรสีเขียวนี่มันลดทั้ง2ตัวครับงั้นอาการก็ดีขึ้น